เหตุการณ์ทางการเมืองในปีคริสตศักราช1923ที่รู้จักกันว่ากบฏโรงเบียร์หรือกบฏที่เมืองมิวนิกซึ่งเป็นการก่อกบฏของกลุ่มการเมืองฝ่ายขวาหัวรุนแรงที่เมืองมิวนิกระหว่างวันที่8ถึงวันที่9พฤศจิกายนปีคริสตศักราช1923ฮิตเลอร์เห็นว่าวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจในเยอรมนีจากการที่ฝรั่งเศสส่งกำลังทหารเข้ายึดแคว้นลูซึ่งเป็นเขตอุตสาหกรรมสำคัญในต้นปีคริสตศักราช1923ด้วยข้ออ้างว่าเยอรมนีผิดสัญญาเรื่องการจ่ายค่าปฏิกรรมสงครามตามข้อกำหนดในส่วนที่สัญญาแวร์ซายเป็นโอกาสสำคัญของการยึดอำนาจการนัดหยุดงานของกรรมกรในแคว้นลูเพื่อต่อต้านฝรั่งเศสและการประกาศงดชำระค่าปฏิกรรมสงครามของประธานาธิบดีฟรีดริชเอบรัตได้ทำให้สถานการณ์ทางการเมืองเศรษฐกิจและสังคมเลวร้ายลงมากขึ้นเกิดการจลาจลตามเมืองต่างๆรวมทั้งภาวะเงินเฟ้อสูงและคนตกงานทั่วประเทศฮิตเลอร์และกลุ่มผู้นำฝ่ายขวาของรัฐบาลบาวาเรียจึงวางแผนโค่นอำนาจรัฐบาลสาธารณรัฐไวมาร์ที่กรุงเบอร์ลินฮิตเลอร์เชื่อมั่นว่าการยึดอำนาจทางการเมืองจะประสบความสำเร็จเพราะก่อนหน้านั้นในปี1922เบนิโต้มุสโซลินีผู้นำพรรคฟาสซิสต์ในอิตาลีได้เคลื่อนกำลังเข้าสู่กรุงโรมในเหตุการณ์ที่เรียกกันว่าเดินเข้าสู่กรุงโรมพระเจ้าวิกเตอร์เอมมานูเอลที่3ต้องทรงยินยอมแต่งตั้งมุสโซลินีเป็นนายกรัฐมนตรีฮิตเลอร์จึงเห็นว่าเมื่อมุสโซลินีมีชัยชนะเขาจึงถูกลิขิตให้นำเยอรมนีกลับคืนสู่ความยิ่งใหญ่ก็ต้องประสบความสำเร็จเช่นเดียวกันฮิตเลอร์จึงวางแผนเคลื่อนกำลังเข้าสู่กรุงเบอร์ลินเพื่อยึดอำนาจและใช้เมืองมิวนิกเป็นจุดเริ่มต้นของการเคลื่อนไหวเพราะในเวลานั้นรัฐบาลบาวาเรียซึ่งมีกุสตาฟลิสเทอร์ฟอนคาเป็นผู้นำก็ต้องการโค่นอำนาจรัฐบาลที่กรุงเบอร์ลินด้วยแผนยึดอำนาจกำหนดไว้ในวันที่8พฤศจิกายนเพราะในเย็นวันดังกล่าวชนชั้นนำทางสังคมและการเมืองของรัฐบาลบาวาเรียจำนวนมากจะชุมนุมกันที่โรงเบียร์เบรเกอร์บาวเคลเลอร์เพื่อฟังคำปราศรัยของกุสตาฟฟอนคาโรงเบียร์เบรเกอร์บาวซึ่งอยู่ห่างจากใจกลางเมืองมิวนิก4กิโลเมตรเป็นภัตตาคารขนาดใหญ่ที่ล้อมรอบด้วยสวนมีบาร์และห้องรับประทานอาหารหลายห้องกองกำลังของพรรคนาซีกว่า600คนเข้าปิดล้อมโรงเบียร์และกลุ่มก่อการจะโน้มน้าวให้คาและตัวประกันคนสำคัญให้ร่วมมือยึดอำนาจเมื่อได้รับการสนับสนุนจากเหล่าผู้มีอำนาจของบาวาเรียแล้วในวันที่9พฤศจิกายนซึ่งตรงกับวันที่เกิดการปฏิวัติเดือนพฤศจิกายนกลุ่มก่อการก็เคลื่อนกำลังเข้ากรุงเบอร์ลินการยึดอำนาจเป็นไปตามแผนฝ่ายผู้นำรัฐบาลบาวาเรียซึ่งถูกควบคุมตัวในชั้นต้นให้การสนับสนุนเพราะเห็นว่านายพลเอริช ฟอน ลูเดนดอฟวีรบุรุษสงครามก็เข้าร่วมยึดอำนาจด้วยแต่เมื่อเหล่าตัวประกันได้รับการปล่อยตัวให้กลับไปยังหน่วยประชาการด้วยข้ออ้างว่าเพื่อไปรวบรวมกำลังเข้าร่วมสนับสนุนพวกเขาก็เปลี่ยนความคิดและระดมกำลังต่อต้านฮิตเลอร์ทั้งแจ้งข่าวเรื่องยึดอำนาจแก่สื่อมวลชนข่าวที่ไปถึงกรุงเบอร์ลินทำให้นายพลฮันฟอนซิกผู้บัญชาการกองทัพเยอรมันสั่งการให้ปราบปรามพวกกบฏอย่างเด็ดขาดในช่วงบ่ายของวันที่9พฤศจิกายนฮิตเลอร์และกลุ่มที่สนับสนุนเขาประมาณ 2,000 คนซึ่งแต่ละคนฮิตเลอร์สัญญาว่าจะให้เงินคนละ2ล้านมาร์กเดินขบวนไปใจกลางเมืองมิวนิกแกนนำสำคัญของพรรคนาซีคือฮิตเลอร์ยูลิอุสสไตเซอร์แฮมันเกอร์ลิงแอนเลิมและลูเดนดอฟและเมื่อมาถึงจัตุรัสโอเดนก่อปะทะต่อสู้กับกองกำลังตำรวจติดอาวุธที่ปิดกั้นถนนไว้สมาชิกนาซีที่ร่วมเดินขบวน16คนเสียชีวิตและหลายคนบาดเจ็บส่วนตำรวจเสียชีวิต4คนแกนนำพรรคนาซีส่วนใหญ่ถูกจับเกอร์ลิงถูกยิงที่ต้นขาแต่ก็สามารถหนีไปได้ต่อมาเขาเดินทางไปสวีเดนส่วนฮิตเลอร์แม้จะหลบหนีไปได้ก็ถูกจับในอีก2วันต่อมาก่อนที่ตำรวจจะจับกุมเขาที่บ้านพรรคชนบทของแอนฮันส์ดันเกิลหัวหน้าหน่วยข่าวต่างประเทศของพรรคนาซีฮิตเลอร์ตั้งใจจะยิงตัวตายแต่ก็เปลี่ยนใจเสี้ยววินาทีสุดท้ายเพราะภรรยาของเขาฮันส์แซนเทิลอ้อนวอนให้ฮิตเลอร์ล้มเลิกความคิดและให้มีความเข้มแข็งเพื่อจะนำเยอรมันกลับคืนสู่ความยิ่งใหญ่อีกครั้งในวันข้างหน้าความล้มเหลวของกบฏโรงเบียร์
เป็นเพราะมีการวางแผนไม่รัดกุมและไม่ได้รับการสนับสนุนจากกองทัพตำรวจและกลุ่มธุรกิจการเมืองที่มีอำนาจรวมทั้งมวลชนทั่วไปแต่ผลสำคัญของกบฏครั้งนี้คือชื่อของฮิตเลอร์และพรรคนาซีเริ่มเป็นที่รู้จักและยอมรับกันมากขึ้นทั่วเยอรมันทั้งให้บทเรียนที่เป็นแนวทางแก่ฮิตเลอร์ในการยึดอำนาจทางการเมืองครั้งต่อไปกบฏโรงเบียร์นับเป็นการคุกคามเสถียรภาพของสาธารณรัฐไวมาร์ของฝ่ายขวาเป็นครั้งสุดท้ายฮิตเลอร์และฝ่ายกบฏถูกนำตัวขึ้นพิจารณาคดีที่ศาลประชาชนที่เมืองมิวนิกแทนการขึ้นศาลของรัฐที่เมืองไลซิกคณะผู้พิพากษาได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีมหาดไทยส่วนใหญ่เป็นพวกชาตินิยมและหัวอนุรักษ์หัวหน้าคณะผู้พิพากษาคือจอร์จไนฮาร์ตนักชาตินิยมที่มีชื่อเสียงซึ่งโอนเอียงเห็นใจฝ่ายขวาในบาวาเรียต่อมาเมื่อฮิตเลอร์ก้าวสู่อำนาจในปี1933ฮิตเลอร์แต่งตั้งเขาเป็นผู้พิพากษาสูงสุดแห่งรัฐบาวาเรียและเมื่อเกษียณอายุราชการในปี1937เขาก็ได้รับการสดุดียกย่องจากฟุลเลอร์เป็นอย่างมากการพิจารณาคดีกลุ่มกบฏด้วยข้อหาทรยศต่อชาติเริ่มขึ้นเมื่อวันที่26กุมภาพันธ์ปี1924และใช้เวลารวม25วันฮิตเลอร์ได้รับอนุญาตให้แต่งชุดพลเรือนประดับเหรียญกางเขนชั้นที่1ซึ่งเขาได้รับในปีคริสตศักราช1918และเขาสามารถชี้แจงความคิดเห็นต่อศาลได้นานเท่าที่ต้องการในการพิจารณาคดีครั้งนี้ฝ่ายโจทก์ไม่สามารถนำพยานสำคัญมาให้การได้และศาลก็ไม่ยอมพิจารณาหลักฐานที่กล่าวโทษลูเดนดอร์ฟในวันสุดท้ายของการพิจารณาคดีฮิตเลอร์ได้ใช้ศาลเป็นเวทีปราศัยปลุกเร้าความรักชาติกว่า2ชั่วโมงและยอมรับความผิดทุกข้อกล่าวหาด้วยเหตุผลว่าการก่อกบฏมีจุดมุ่งหมายจะปกป้องศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิของประเทศชาติที่ถูกพวกอาชญากรเดือนพฤศจิกายนที่ยอมรับข้อตกลงของสนธิสัญญาแวร์ซายเหยียบย่ำและเพื่อจะนำสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่ชาวเยอรมันและประเทศคณะผู้พิพากษาและผู้ร่วมฟังคดีในศาลต่างดื่มด่ำประทับใจคำแถลงการของฮิตเลอร์และเห็นว่าเขาไม่ใช่ผู้ทรยศตามข้อกล่าวหาทั้งไม่ตัดสินในประเทศเขาในฐานะเป็นชาวออสเตรียเพราะเห็นว่าฮิตเลอร์มีความรักชาติเยอรมนีและเคยร่วมรบอย่างกล้าหาญในกองทัพเยอรมันศาลจึงวินิจฉัยว่าฮิตเลอร์ก่อกบฏด้วยจิตวิญญาณของความรักชาติและด้วยเจตนาอันสูงส่งมีเพียงศาลแห่งพระผู้เป็นเจ้าเท่านั้นที่จะลงโทษเขาได้ฮิตเลอร์จึงไม่ต้องโทษประหารศาลตัดสินปรับเงินเขาเพียง200มาร์กทองคำและให้จำขัง5ปีที่คุกลันสเบิร์กอัมเลสซึ่งเดิมเป็นป้อมเก่าที่อยู่ทางตะวันตกของเมืองมิวนิกฮิตเลอร์ถูกห้ามดำเนินกิจกรรมทางการเมืองในที่สาธารณะจนถึงปีคริสตศักราช1928ซึ่งเป็นปีที่เขาพ้นกำหนดการลงโทษอย่างไรก็ตามอีก9เดือนต่อมาเขาก็ได้รับนิรโทษกรรมส่วนลูเดนดอร์ฟซึ่งร่วมก่อกบฏไม่มีความผิดเป็นเวลา 2-5 ปีแต่ส่วนใหญ่ในเวลาต่อมาก็ได้รับการปล่อยตัวก่อนกำหนดการที่ฮิตเลอร์และพลพรรคได้รับการปล่อยตัวเร็วกว่ากำหนดโทษสะท้อนถึงความอ่อนแอของสาธารณรัฐไวมาร์เปิดโอกาสให้พรรคนาซีก้าวสู่อำนาจทางการเมืองและเผยแพร่อุดมการณ์และแนวนโยบายให้เป็นที่ยอมรับกันทั่วไปกบฏโรงเบียร์หรือกบฏมิวนิกในปีคริสตศักราช1923ในเวลาต่อมาจึงกลายเป็นตำนานส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมนาซีและเมื่อพรรคนาซีมีอำนาจได้มีการกำหนดให้วันการก่อกบฏเป็นวันแห่งการเสียสละแห่งชาติขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมและอย่าลืมกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับขอบคุณครับ